ฮัลโหลเราไม่ได้เจอกันแบบนานมากตั้งแต่คลิปเต้นนึงไม่มีเวลาทำเลยตั้งแต่เดือนต้องพูดเบาๆนะพูดดังๆไม่ได้เลยอะข้างนอกอะข้างนอกก็หมดแล้วจ้ะตอนนี้ก็ประมาณ4 ทุ่มแล้วมั้งเนี่ยยังไม่ได้อาบน้ำเลยเพิ่งออกกำลังกายเสร็จจ้ะที่มองมาตัวเดียวไม่ต้องกลัวแปลกนะมองหน้าเตียงก็เฉยหน้าบานมากเลยไม่ได้เจอกันนานมากตอนนี้ก็ขึ้นม .6 แล้วขึ้นม .6 แล้วนั่นเนี่ยตัวยังประมาณนี้เลยตัวจะอยู่ไกลๆเนี่ยแต่เพื่อนที่ประมาณสูงเหรอสูงประมาณ164แล้วไม่ถึง165เลยแต่โอเคมาถ่ายเพราะว่าตอนนี้ให้บอกว่าเราเองไม่ไปไหนเนาะเราไม่ถ่ายดอกแต่ตอนนี้ยังไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่เพราะว่าม .6 แล้วจะต้องสอบได้ยินอยู่เนาะพูดเบาๆเนี่ยถ้าเกิดอยู่ไกลๆจะได้ยินไหมลองไปไกลๆดูตอนนี้ค่ะก็อยู่โรงเรียนเดิมอยู่เหมือนเดิมน่าสงสัยนะคะว่าทำไมคิ้วเข้มขนาดนี้นะคือนี่คือว่าตอนปิดแต่กลางหรือว่าแต่ไหนคือว่าตอนปิดเทอมเนี่ยไอ้คิ้วตัวนี้ที่เราเคยมีนานๆเนี่ยตัวเนี้ยเรามือบอดไงเราไปถอนมันออกถอนไม่พอนะขึ้นมาก็ถอนใหม่จนตอนนี้ไม่ขึ้นแล้วดูมันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ขึ้นแล้วดูครั้งนี้ก็ไม่ขึ้นเหมือนกันดูนี่ไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นเราก็ต้องแบบคิ้วเรามันก็เลยเบี้ยวเราก็ต้องแบบเขียนนิดนึงมันก็ต้องมีบ้างนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้เขียนอะไรแบบนี่ไม่ได้เขียนอะไรแบบเวอร์จนแบบอะไรขนาดนี้อันนี้คือคิ้วตัวนี้ก็จะเป็นคิ้วตัวนี้ก็คือคิ้วจริงอยู่นะเนี่ยหาจะเขียนเฉพาะช่วงปลายเขียนปลายตรงนี้เพราะว่าปลายตรงนี้ไม่ค่อยแหลมลงมาเป็นแบบคิ้วจบก็ตรงมากเลยมันไม่จบแบบลงมาอย่างเงี้ยแล้วมีคำถามแล้วลืมบอกไปว่าที่ทำกล้องแบบนี้นะคะกล้องสีเขียวเนี่ยมันจะช่วยได้ให้เราแบบโอเคผ่านเหมือนเดิมเพราะตอนนี้หน้ามันมากอะเห็นสภาพจริงไม่ได้เลยไม่อยากให้ดูสภาพจริงเอาสภาพนี้แหละเนาะจะได้รับได้เหมือนเดิมนะคะหลายคนถามว่าทำไมพี่แอร์คะพี่แอร์ตาโตจังคะที่มันเป็นตาอย่างงี้เพราะว่ามันเป็นแสงของอันนี้ไนท์ช็อตของกล้องจริงๆอันดับตาให้ดูเนี่ยเราทำอะไรกับตาทั้งสิ้นดูอ่ะให้ดูกับตาเลยนี่ให้ดูกับตาเลยนี่บางคนถามว่ากรีดตาไปโรงเรียนไม่กรีดไม่เคยกรีดถ้ากรีดก็คือวันไหนวันนั้นคือง่วงจริงๆอ่ะคือแบบว่านอนดึกแล้วหน้าโทรมเราก็ต้องกรีดตาไปโรงเรียนนะแต่วันนี้ไม่ได้กรีดนะวันนี้ก็ตาธรรมดาน้องหวังว่าเราควรจะได้เจอกันในคลิปสอนเต้นมันมีคนมาขอว่าให้เต้นเพลงนู้นเพลงนี้เยอะแยะเลยแต่คือไม่มีเวลาเลยอะอยากเต้นได้ทุกเพลงนะตอนนี้ก็ซ้อมเต้นก็คือซ้อมๆได้อยู่แต่ว่าไม่มีเวลาแบบถ่ายอัดลงไปเลยอะจริงๆพยายามหาเวลาก็หาไม่ได้ทีแบบทำกันแล้วเอ็มบีแต่ก่อนทำบ่อยหนึ่งนี้ไม่มีเวลาทำเลยเพราะว่าต้องไปเรียนหนังสือนะแล้วก็ทำงานที่โรงเรียนเยอะๆเลยนะจริงๆนะจริงๆนะไม่ได้โกหกจริงๆอยากพูดดังๆนะเพราะเป็นคนที่เสียงดังมากแต่พูดดังไม่ได้ว่าน้านอนแล้วจ้ะถ้าเสียงดังมาจะเห่าเต็มบ้านหมอนเต็มบ้านเลยขนาดเข้าบ้านทุกวันมันยังเห่าอ่ะตอนอ่านนี่ไม่ได้ไม่มีสคริปต์นะตอนนี้ไม่มีสคริปต์เลยพูดไปเรื่อยๆได้ยินเสียงวะเด็กอายอยู่ข้างนอกแกโอ้ยทำไมจังเลยก้มตั้งนานแล้วก้มมาสูงๆไปแล้วเพราะแต่สูงๆมาได้ประมาณอกไม่ว่าก็มีคุยแค่นี้แหละไม่ได้อะไรมากมายเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าแล้วครั้งหน้าแล้วกันเนาะแค่นี้เราก็บ๊ายบายเดี๋ยวค่อยมาเจอกันเดี๋ยวค่อยมาเจอกันตอนเวลาแล้วว่างๆนะเดี๋ยวจะไปตัดผมอยู่บ๊ายบายเจอกันแบ๊วบ้าแล้วก็อย่าใช้แบ๊วชุบๆ
ไปทีนึง